แล้วคุณทำอะไรที่ทำให้เธอเป็นนักบวชข้าพเจ้าเขาก็บอกเนี่ยเขาละลูกเมียมาแล้วละทรัพย์สินเงินทองละนู่นละนี่มาบอกมาประมาณ8ข้อ แล้วเขาก็ย้อนถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วธรรมะอะไรล่ะที่ทำให้ท่านเป็นนักบวชล่ะเขาก็ย้อนถามพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าก็ไล่ลำดับไปเลยโอ้โหบอกยาวมากนะน่าจะ50-60ข้อหรือไงเนี่ยนะเขาฟังแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ของพระเจ้าเนี่ยความเป็นนักบวชละเอียดกว่าเขามากพระเจ้าก็เลยบอกว่าที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยยังเป็นแค่เปลือกและกระพี้นะรายละเอียดยังมีอีกเยอะเพราะนั้นสิกขาบทของนักบวชของพระเนี่ยมีมากกว่า 2,400 ข้อนะการกราบพระมีท่านั่งกราบที่ถูกต้องอย่างไรจำเป็นหรือไม่ที่ต้องนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดาเพียงท่าเดียวหากนั่งท่าพับเพียบจะผิดหรือไม่ครับมีลักษณะคร่าวๆนะแต่ไม่มีบอกละเอียดแต่ถ้านั่งไม่น่าที่จะใช่พับเพียบถ้านั่งของพระศาสดาจะมีท่าเดียวนะก็คือจะนั่งคุ้มพลังนั่นถ้าเรานั่งคู่บัลลังก์พระหลายรูปอาจจะบอกนั่งไม่เรียบร้อยอะไรต่ออะไรจริงๆไม่เป็นไรนะงั้นถ้าโยมดูอย่างคนอินเดียเขาก็จะนั่งคู่บัลลังก์แล้วก็ประนมมือนะจะมีคนสังเกตพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าจะไม่นั่งท่านี้ไม่นั่งท่านี้ไม่นั่งท่านี้เหลือท่าเดียวที่ท่านนั่งก็คือท่านั่งคู่บัลลังก์ส่วนลักษณะของพรหมจะมีที่พระเจ้าอธิบายไว้ว่านั่งชันเข่านะคุกเข่าขวานะแต่ก็ยังวิเคราะห์กันอยู่ว่าแล้วเวลาพรหมปราบจะกราบยังไงนั่งคุกเข่าขวายังมองภาพไม่ออกนะหรือหลังจะยาวกว่าปกติก็ไม่รู้ก็อันนี้นะโดยปกติก็จะมีการบอกว่านั่งประโยคนะในวินัยนั้นนั่งประโยคนั่งยังไงเราก็เลยคิดว่าเป็นท่าที่ลักษณะที่โยมบอกมาคือนั่งท่าเทพบุตรเทพธิดาอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งชันเข่าขึ้นมาก็จะอยู่ในลักษณะที่กราบได้กราบได้สะดวกนะเราก็วิเคราะห์กันอีกว่าแล้วที่เบสล่ะที่เขายืนกราบอ่ะมีไหมยืนกราบอย่างนี้ไปดูในวินัยอ๋อต้องเป็นการนั่งเพราะนั้นยืนไม่ใช่ละนั่นแกะเอาโยมแกะเอาอะไรสงสัยเนี่ยโยมหาแกะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆเก็บข้อสงสัยนั้นไว้แล้วศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆณวันหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้นะแต่วันนั้นมานั่งดูวินัยกันกับพระก็เจอกันโดยบังเอิญว่าอ๋อยืนไม่ใช่ละเพราะพุทธเจ้าตรัสเรื่องนั่งเพราะนั้นอย่างน้อยต้องนั่งนะนั้นเนี่ยมันจะได้ทีละอันแต่ไม่มีรายละเอียดในท่านั่งว่าจะต้องกราบอย่างนี้นะมือห่างกันอย่างนี้หน้าผากจดอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นกรณีของนั่งกับนอนอีกอย่างหนึ่งยันนอนเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่านอนตะแคงขวาเท้าซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้าให้เท้าซ้อนกันด้วยแต่เหลี่ยมเท้านะเพราะนั้นกระดูกมันจะไม่ขบกันพอดีมันจะลงอุ้มหัวเข่าแล้วก็อุ้มเท้ามันจะนอนสบายขึ้นกว่าการเอาเท้ามาซ้อนกันตรงๆเฉยๆส่วนบอกว่านั่งคู่ขาเข้ามาในรอบก็ไม่ได้บอกว่าซ้อนเท้าอาตมาก็คิดว่าจะซ้อนหรือไม่ซ้อนก็ได้ก็คือจะนั่งเอาขาเหลื่อมกันอย่างนี้ก็น่าจะได้นะเพียงการคู่ขาเนี่ยคู่เข้ามาสนิทหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าคู่สนิทมันก็จะซ้อนถ้าคู่ไม่สนิทก็คือไม่ซ้อนเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยบัญญัติอะไรในลักษณะที่กว้างๆที่พระองค์ต้องรู้แล้วว่าสรีระคนมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะบัญญัติในลักษณะที่ทำได้เป็นมาตรฐานทั้งโลกนะนั้นพระศาสดาบัญญัติอะไรเนี่ยใช้ได้ทั่วโลกใช้ได้ตลอดกาลอากาลิโกนะ
ราเก็บรายละเอียดพวกนี้ก็จะพอได้เข้าลางนะทำไมเรียกพระมาร์กว่าอาวุโสมาร์กครับเพราะพระมาร์กพรรษาต่ำกว่าธรรมานะพระศาสดาบัญญัติให้ดูในพุทธประวัติหน่อยพระศาสดาบัญญัติว่าให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคตรเรียกได้สามอย่างเรียกมาร์กเฉยๆก็ได้เรียกตระกูลของอาวุโสมาก็ได้นะเรียกชื่อเรียกคำว่าอาวุโสเฉยๆก็ได้นะศาสดาบัญญัติก่อนปรินิพพานนะส่วนผู้อ่อนให้เรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาหรืออีกอย่างก็จะมีอาจารย์ถ้าพันเตนั้นตั้งอยู่ในฐานะของครูผู้สอนหรือถ้าพันเตนั้นตั้งอยู่ในฐานะของผู้ชักนำครูบุตรเข้าหมู่เรียกอุปัชฌาย์นะมีบัญญัติไว้หมดเยอะ อานนท์เวลานี้พวกภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันแต่ก่อนบัญญัติทุกคนเสมอกันหมดยิ่งตนผู้เจ้าพระองค์สูงสุดคนเดียวทุกคนจะเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสไม่มีแก่อ่อนโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่จงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยสกุลหรือโดยคำว่าอาวุโสผู้อ่อนกว่าจงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายัสมาณวันนี้พระสายปฏิบัติเรียกผิดนะพระสายปฏิบัติเรียกผู้อ่อนว่าพันเตเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสเรียกแบบคนไทยเห็นไหมนี่เอาง่ายๆเลยโยมเหตุของการไม่ศึกษาศาสนาบัญญัติให้เรียกอย่างหนึ่งเราเรียกกลับกันนะอาตมาอยู่ในสายวัดป่ามา30กว่าปีเนี่ยอาตมาไม่เคยรู้ตรงนี้พออาตมามาได้ศึกษาอาตมาอ้าวเราเรียกกลับกับผู้เจ้าบัญญัติเราเองก็ทำผิดมายาวเหมือนกันแล้วเราก็เปลี่ยนอาตมาก็เริ่มเปลี่ยนอาตมาก็ไม่ชินเนี่ยไม่ชินก็ต้องฝึกเรียกกันโยมฝึกเรียกฝึกไปจนมันชินน่ะใช่ไหมเพราะเราต้องการไม่เพิกถอนสิ่งที่ศาสดาบัญญัติแล้วเราไม่สนครูอาจารย์จะบัญญัติอะไรเราก็ไม่รักษาการบัญญัติของท่านเราจะรักษาการบัญญัติของพระศาสดานะนั้น เราต้องเคารพพระศาสดามันดับหนึ่งครูอาจารย์ไม่มีข้อมูลตรงนี้ไงเพราะข้อมูลตรงนี้เกิดมาก่อนครูอาจารย์ของเรานะครูอาจารย์เราบวชมา20ปีข้อมูลไม่มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนท่านบวชทั้งนั้นนะเพราะนั้นนี่คือข้อผิดพลาดของพระในสายปฏิบัติว่าขาดการศึกษาส่วนพระในสายปริยัติศึกษาเหมือนกันแต่ไปศึกษานอกแนวไปอีกนะเพราะในพระไตรปิฎกมีทั้งคำที่แต่งใหม่กับคำพระพุทธเจ้าพระในสายปริยัติไปศึกษาคำที่แต่งใหม่คือศึกษาอรรถกถาไม่ศึกษาพุทธวจนะตกลงแล้วทั้งสายปฏิบัติสายปริยัติหนีคำพระเจ้าหมดเลยไม่มีใครศึกษานี่คือข้อพลาดนะทีนี้บรรลุมรรคผลได้ไหมพระศาสดาบอกแล้วไงทรงจำคำพระองค์ได้คำเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วนั้นอยู่ที่ใครเก็บคำพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติในจิตของเขาอย่างถูกต้องเขาบรรลุได้แต่เขาจะถ่ายทอดผิดพลาดนะถ้าเขาถ่ายทอดไม่ตรงนี่คือความเสื่อมของศาสนาที่เป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนต้องทรงจำเป๊ะๆนั้นพระในครั้งพุทธกาลถ้าเขาจำอะไรไม่ได้ตอบไม่ได้เขาก็จะนั่งนิ่งพระศาสดาจึงบอกว่าพระอริยบุคคลสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นอริยบุคคลรู้อริยสัจแต่ตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยไม่ได้เมื่อถูกถามก็นั่งนิ่งและไม่รวยลาภกลุ่มที่สองรู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้ไม่นั่งนิ่งนะไม่รวยลาภกลุ่มที่สามรู้อริยสัจนะตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้และรวยลาภด้วยเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปดูถูกท่าน
แต่ละท่านแต่ละคนนะเก็บคำพุทธเจ้าได้ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาใครเป็นคนพูดคนแรกพระพุทธเจ้าเพียงท่านเก็บคำว่าอนิจจังตัวเดียวแล้วท่านเอาไปใช้แค่นั้นแหละท่านเป็นอริยบุคคลได้แต่เวลาท่านถ่ายทอดเนี่ยปั๊บเนี่ยจะมีข้อคาดเคลื่อนละจะมีความคาดเคลื่อนละนั้นถึงต้องถ่ายทอดตรงๆไงถ้าเราถ่ายทอดไม่ได้ปุ๊บให้กลับชี้ตำราให้เขาบอกคุณไปอ่านตรงนี้ดีกว่านะมันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนั่นนี่หลักธรรมดาเลยนะนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนี่แหละนะนั้นประเด็นเรื่องอาวุโสพันเตพวกนี้มันก็เลยแตกประเด็นให้นะหลายๆประเด็นแล้วก็ชี้ให้ดูถึงเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาฝึกเรียกใหม่ฝึกทำใหม่นะการอนุโมทนาตอนเช้าอีกยังได้ยินพระยะถาวาลีวาหาปุราปริปุเรนติอาตมาก็ท่องอย่างนี้มา10กว่าปีเหมือนกันเยอะวันหนึ่งโยมที่วัดศึกษาพุทธวจนะไปมากๆขึ้นโยมเขาก็ถามอาตมาว่าที่ท่านอาจารย์สวดอนุโมทนาเนี่ยเป็นพุทธวจนะป่ะยังไม่ใช่รู้อยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่กล้าเปลี่ยนไม่มีเหตุปัจจัยคนทุกข์เราก็เลยเริ่มเปลี่ยนเราก็ให้อาวุโสโตเช็คซิพุทธวจนะที่เป็นบทอนุโมทนามีกี่อันปั๊บนี้ก็จะเจออันที่เราสวดอยู่ที่เป็นพุทธวจนะก็คือ1บทบทที่เหลือไม่ใช่ก็เลยหยิบพุทธวจนะมา2บทเพราะนั้นเวลาโยมไปที่วัดอาตมาก็จะเจอคำอนุโมทนาที่ อาจจะไม่ขึ้นเหมือนกับพระทั่วไปนิดหนึ่งเพราะเราจะอนุโมทนาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะส่วนยถาอะไรพวกนี้ที่แต่งขึ้นใหม่เราก็เลือกซะนะไม่ถือนะไม่เอามาใช้เนี่ยเราค่อยๆเลือกไปทีละอย่างโยมค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกแต่ก่อนเราก็เรียกครูบาเรียกอะไรเหมือนกับสายวัดป่าเขาเรียกเราก็เรียกครูบาเราเรียกอาวุโสพันเตเราต้องเริ่มฝึกใหม่แต่ถามว่าเราฝึกตามใครเราฝึกตามพระพุทธเจ้าเราคิดเองแบบไม่ใช่นะตำใช้ตำราที่ประเทศไทยถือนี่แหละที่ทำมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะอันนี้ก็คือชี้ตัวอย่างให้ดูที่เราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนะหลวงปู่พระอาจารย์ช่วยบอกวิธีคือตอนเข้าคอร์สปฏิบัติก็ถือศีลได้นั่งสมาธิได้บ้างพอกลับสู่โลกภายนอกอีกแป๊บนึงก็เหมือนเดิมเพราะกิเลสความอยากเยอะทำอย่างไรความอยากจะหายไปครับความอยากหายไปเราละนันทิไง นันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสู่อิมุตตันติวิจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นได้ด้วยดีแค่ละความเพลินแค่โยมลดความเพลินลงทีละนิดนิดความอยากจะหมดไปเนาะข้อสุดท้ายนะครับการจะนำวิธีปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปแบบตามตารางทั้ง3วันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้อย่างไรเพื่อให้ก้าวหน้าในทางธรรมอย่างต่อเนื่องครับก็พยายามนำมาที่จิตของตนเองเลยนะร่างความเพลินในจิตสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆพระตถาคตบอกสัมมาสังกัปปะยมทำให้มากเจริญมากมรรคแปดครบหมดเลยแค่ยมทิ้งอกุศลละความเพลินมรรคแปดถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้แค่นี้พอแล้วนะนี่ทำง่ายๆนะระลึกเรื่อยๆระลึกเรื่อยๆซึ่งการระลึกนี้ต้องฝึกเองนะไม่มีใครช่วยได้ยังจะใช้อุปกรณ์นาฬิกาอะไรกระตุ้นอะไรมันไม่ได้ผลหรอกนะมันดีสักพักนึงเดี๋ยวก็เบื่อนะเดี๋ยวก็จืดจางไปมันต้องกระตุ้นด้วยจิตสำนึกของตัวเองต้องสร้างเองสร้างขึ้นมาในจิตของตัวเองซึ่งมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปทีเล็กทีน้อยนะมันก็รีบไม่ได้เหมือนกันพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้รีบแต่บอกว่าอย่าเนิ่นช้า
ก็คือให้ทำไปสม่ำเสมอพอดีนะหมดคำถามครับหมดคำถามเนาะทีนี้มีซีดีหนังสือมาแจกยี่สิบสามเจ็ดเรื่องในหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นซีดีโปรแกรมหนังสือก็จะมีคุณธรรมพระโสดาบันคารวะชั้นเลิศมรรควิธีที่ง่ายแล้วก็สาธยายธรรมสี่เล่มก็คลาสก็คงหมดวันนี้แล้วมั้งใช่ไหมมีขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญได้มีใครต้องการจะถามคำถามสดเพิ่มเติมไหมคะเจริญอาณาประมาณสติกำลังนั่งรู้หายใจมันจะมีอาการเหมือนง่วงสับสนแต่ว่าตอนแรกคิดว่าง่วงนะครับแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆมันเป็นทุกครั้งนะครับมีวิธีแก้ยังไงครับไม่มีอะไรหรอกปล่อยไปเถอะพอจิตเป็นสมาธิเป็นจังหวะแล้วพอเราจับทางได้เดี๋ยวมันหายไปเองนะนี่เป็นอาการกระชุ่มกระชิ่งทั่วไปบางคนก็มีน้ำลายบางคนปวดหักผากบางคนนี่อย่าไปสนใจเรามาสนใจที่ลมหายใจเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองคือนั่งไปเรื่อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องลุกไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาเช่นลุกไปเดินจงกรมก็ได้เปลี่ยนที่บทก็ได้เพื่อไม่ให้มันติดมันชินนะสู่สัมมาสมาธิจากง่ายไปสู่ยากอย่างนั้นหรือเปล่าคำถามแรกนะคะไม่จำเป็นพระองค์ตัดไว้เยอะเรื่องตรงนี้กัลยาณมิตรก็เป็นรุ่งอรุณอันนี้ก็เป็นรุ่งอรุณนี่ก็เป็นเยอะมากเล่นรุ่งอรุณนี่เหมือนทำมันเอกสติปัฏฐานสี่ทำมันเอกพอได้ยินได้ฟังพระสูตรเดียวแล้วก็มาชูสติปัฏฐานสี่อะไรไปเจอแล้วอนาปาก็ด้วยนี่ก็ด้วยอย่างเงี้ยนะจะมีแบบนี้เยอะเพราะนั้นเวลาฟังคำพระศาสดาจะเพิ่งฟันธงอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะนี้พอเราเจอไปว่าอ๋อเราจะเริ่มหวั่นใจแล้วว่าอ๋ออันนี้ก็ใช่เป็นยอดเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ต้องไปบวกกับพระสูตรอื่นด้วยที่ว่าพระองค์บอกว่าอ่ะทำสมาธิอย่างเดียวก็หลุดพ้นได้สัมมาสังวรก็หลุดพ้นได้มรรคแปดครบต้องเอามาผสมบวกกันแล้วเราถึงจะเข้าใจเรื่องเดียวกันนะคะอย่างโยมมีคุณพ่อหรือมีน้องมีเพื่อนที่รู้สึกเขาจะชักชวนมาปฏิบัติธรรมยากอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีการอาจารย์จะแนะนำว่าทำอย่างไรชักจูงให้เขาหันมาสนใจธรรมะและปฏิบัติธรรมก็พยายามต่อไปนะเหตุปัจจัยไม่เท่ากันนะก็เราทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงจะค่อยๆบอกค่อยๆชี้นำแล้วก็แก้ทุกข์ให้เขาได้นะถ้าเขามีความทุกข์เราแก้ทุกข์ให้เขาได้เขาจะเริ่มมีศรัทธานั่นบางทีเขาก็ความทุกข์ยังไม่ปรากฏแก่เขาก็เลยอาจจะไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ก็เลยศรัทธายังไม่เกิดนะพุทธเจ้าจึงบอกทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ย ก็มันจะดำเนินต่อไปนั้น
ผลของทุกข์ก็คือจะมีการความหลงไหลเป็นผลหรือการแสวงหาทางแก้นั้นคนก็จะดิ้นรนไปสองทางจะเมาหมกหลงไหลอยู่กับทุกข์ข้ามควรตีอกชกตัวล่ำให้ไกลงานก็คือแสวงหาทางแก้นั้นนี่ก็คือเหตุปัจจัยของการแสวงหาและการคบกัลยาณมิตรแสวงหาแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็แสวงหาหาเพื่อนไปกินเหล้าฮะพ่อแม่ซักถามพ่อแม่แนะนำธรรมะหาญาติพี่น้องแนะนำธรรมะลองไปฟังพระท่านบรรยายหน่อยสิเกิดเข้าใจจึงมีการเมื่อมีการแสวงหาก็จะมีการเข้ามาฟังธรรมเนี่ยมันเป็นลำดับไล่ไปพระเจ้าจะอธิบายเรื่องพวกนี้อยู่นะก็ค่อยๆให้เวลาแล้วบางทีเราก็ไม่ทราบเหตุปัจจัยของเขาบางทีเหตุปัจจัยเขาอายุ60ก็อาจจะปิ้งขึ้นมาทีเดียวก็ได้อย่างนี้แล้วค่อยๆให้ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆเสียงออกไหมขอโทษนะคะคือมีเพื่อนนะคะเป็นเหมือนเป็นโรคจิตนะคะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะมีอาการหูว่าค่ะเป็นนี้มีปฏิบัติธรรมจะได้ไหมคะถ้าแก้หูว่ายังพอได้แก้ได้แต่พวกสติวิปลาสผู้ช่างบอกมันเป็นกรรมนะแก้ไม่ได้ต้องให้หายบ้าก่อนพวกบ้านี่แก้ไม่ได้รับกรรมอยู่พวกคนบ้าเนี่ยอาการเนี่ยถ้าใครหูแว่วเนี่ยนั่นน่ะเริ่มมีอาการแล้วนะมีคนนู้นมาสั่งคนนี้มาสั่งเทพมาสั่งนั่นนู่นนี่อาการคนบ้าจะเกิดละนะพวกนี้จะหลงจิตเข้าไปยึดการปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนจะไปเชื่อการปรุงแต่งมันจะหนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวิปลาสที่สุดนะงั้นอย่าไปเชื่อความคิดคิดมาตัดทิ้งปล่อยวางเห็นการเกิดการดับเราบ้าไม่ได้หรอกปฏิบัติธรรมเราลองซีดีให้เขาฟังก่อนจะดีไหมคะได้ดีนะแนะนำให้เขาอย่าเชื่อการปรุงแต่งของจิตวางไปซะละความเพลินอยู่กับปัจจุบันนะคะคือจะว่าก็เริ่มมาฟังธรรมรู้สึกฟังจากพระอาจารย์ว่าแล้วเหมือนเราแค่จับลมหายใจถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองจะปัญญาน้อยหน่อยก็ยังได้ถ้าจับลมหายใจอย่างเดียวจะถึงธรรมได้หรือเปล่าขอรับการยืนยันนะคะแล้วอย่างข้อสองคือตัวเองเคยก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนว่าให้ไม่วิปัสสนิโตเหมือนนั่งสมาธิแล้วเริ่มพิจารณาร่างกายตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราเปลี่ยนจากลมหายใจไปดูร่างกายตัวเองจะผิดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะสองข้อกันมีลมหายใจสมัยก็มาเป็นนักเรียนกันงูหรือเปล่าว่ามันนั่งรู้ลมหายใจมันไงไม่มีปัญญาซะละมั้งแล้วก็คิดแบบหยาบหยาบพระศาสดาอธิบายโยมไปนั่งอ่านตรงนี้หน้าเท่าไหร่นะ800กว่าๆนะบอกไว้อย่างละเอียดว่ารู้ลมเนี่ยถึงวิมุตติได้ยังไงนะเป็นลำดับขั้นไปเลยเพราะโยมไม่เคยฟังพระศาสดาไงถ้าฟังพระศาสดาปั๊บเนี่ยโยมจะมั่นใจใครจะบอกยังไงเขาเป็นของเขาส่วนการนำมาพิจารณากายพระเจ้าก็บอกเหมือนกันแต่ถ้ามาเปรียบที่ให้โยมดูแล้วภายใต้มรรควิธีทั้งหมดมรรควิธีไหนเลิศมรรควิธีไหนที่พระองค์แนะนำสรรเสริญเอาไว้อาตมาโยมมี10เส้นทางอาตมาบอกเส้นทางที่1ดีนะเลิศที่สุดเลยซุปเปอร์ไฮเวย์โยมลัดสั้นตรงทางเรียบยิบโยมเดินไปแล้วโยมก็ลังเลนี่เส้นทางที่2ย้อนกลับมาใหม่มาเดินเส้นทางที่2
ซึ่งมันถึงเหมือนกันนะแต่เส้นทาง2อาจจะเป็นลูกลังหลุมโคลนเยอะนะอาตมาก็อธิบายให้โยมฟังแล้วโยมจะมานั่งพิจารณาร่างกายโยมต้องใช้ความคิดมั้ยใช่ไหมใช่ความคิดเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไหมต้องทิ้งนะเพราะนั้นพอหยิบมรรควิธีสูงสูงหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เริ่มงงใช่ไหมนั้นถึงบอกแปลว่ามาเคลียร์ก่อนว่าเอาคำของใครภายใต้คำพระพุทธเจ้าอันไหนเลิศสุดนะถ้าเราหยิบเลิศสุดแล้วไม่ต้องพยังวนนะไม่ต้องไปกังวลมรรควิธีอื่นไม่ต้องไปกังวลเส้นทางนั้นได้ไหมได้เหมือนกันหมดนะที่พระเจ้าตรัสไว้ได้หมดนะแต่จะเดินย้อนไปย้อนมาทำอะไรนะเดินเส้นนี้มันเลิศแล้วเลิศตามใครตามพระพุทธเจ้าบอกนะโยมเรียนเลขคูณได้แล้วนะ2คูณ100ได้200เสร็จแล้วโยมบอกดิฉันเอา2มาบวกกัน100ครั้งดีกว่าค่ะนั่งบวกกัน100ครั้งจะทำก็ทำนะเสียเวลาทำอะไรนะอาตมาบอกเอา2คูณ100แล้วได้200โยมก็รู้อยู่แล้วได้ก็จบแค่นั้นกังวลนี่ต้องไปทบทวนเอา2บวกกันอีก100ครั้งเผื่อมันจะไม่ได้100 200อย่างนี้ใช่ไหมนี่มันกังวลมากนั้นกังวลมากนี่ไม่ได้ทำพอดีเลยนะฟันธงไปเลยนะอันนี้พระเจ้าบอกเลิศเป็นตถาคตวิหารอริยวิหารพรหมวิหารพอแล้วเดินเลยนะวงเส้นนั้นเส้นนี้ไม่ได้เดินนะครับอาจารย์ครับอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับการศึกษาก็คือภาษาบาลีอย่างเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยสัญญาก็ต่างกับในพระไตรปิฎกทางภาษาบาลีเวทนาก็ต่างกันจะมีวิธีที่จะเราได้ศึกษาภาษาบาลีนะครับที่เข้าใจแทนภาษาไทยที่เข้าใจอยู่ซึ่งความหมายไม่เหมือนบางครั้งต้องไปเปิดพจนานุกรมบางครั้งต้องไปหาหนังสืออย่างเช่นสับแสงแห่งธรรมปอประยุกต์ประยุกต์โตได้เขียนไว้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระอาจารย์มีพจนานุกรมไทยบาลีหรือบาลีไทยนี้ฉบับหรือมีวิธีการที่จะเวลาเราอ่านธรรมะแล้วเนี่ยนะครับสามารถค้นคว้าได้ง่ายว่าความหมายนั้นคืออะไรที่แปลเป็นภาษาไทยยกตัวอย่างอย่างมกรณีของอวุโสมากอย่างเงี้ยครับคุณต้องทราบกันเนี่ยครับอวุโสภาษาไทยก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราทั้งอาจจะวัยวุฒิคุณวุฒิหรืออะไรก็สุดแท้แต่จริงๆพอถ้าตัวเราก็ไม่ใช่ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้มีทางไปค้นคว้าพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธวจนะนะครับก็ขออนุญาตถูกต้องไม่มีใครรู้อยู่และในประเทศไทยก็ไม่มีใครทำตำราตรงนี้มาด้วยนี่เป็นความยากอย่างหนึ่งถึงทยอยเริ่มทำไงนี่เท่ากับเป็นสตาร์ทครั้งแรกนั้นเนี่ยนะที่เริ่มทำมาเนี่ยโยมจังหวะแจ็คพอตมาเจอพอดีนะเพราะนั้นอาตมาก็ไม่มีเหมือนกันก็คลำมันไปแกะไปเปิดพระจนานุกรมถามว่าพระจนานุกรมถูกหมดไหมไม่ถูกหมดนะถูกสัก 80-90% แต่พอธรรมะที่เรียนไม่ถูกละทำยังไงต้องเทียบเคียงในพุทธวจนะด้วยกันเองเนี่ยมันเริ่มไปทีละนิดทีนิดเริ่มนะแล้วก็ไม่มีใครทำพระเจ้านุกรมที่เป็นพุทธวจนะด้วยนะโอ้ต้องมาเคลียร์กันค่อนข้างเยอะเพราะนั้น เราเอาแค่ปฏิบัติเพื่อบุคคลเรายังไม่เอาแตกฉานมากนั้นแค่นี้ก็คือเพียงพอต่อการหลุดพ้นแค่ยมมี10เล่มตรงนี้ยมเพียงพอต่อการหลุดพ้นแต่ถ้ายมจะแตกฉานนะยมก็ต้องเก็บข้อสงสัยเอาไว้เพราะว่าไม่มีใครสามารถเคลียร์ให้ได้ณวันนี้พระฟังปริยัติทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใครเซียนพุทธวจนะเลยยมคือเซียนอรรถกถากันทั้งนั้นนะพระเจ้านุกรมก็เป็นอรรถกถาซะส่วนมากนะพระเจ้านุกรมที่จะเป็นพุทธวจนะแท้ๆก็ยังไม่มี 100% ทุกอย่างต้องเริ่มเคลียร์กันกลับเข้าไปสู่ของเก่ากันหมดเลยงั้นต้องใช้ความอดทนมากต้องใช้ค่อยๆเรียนรู้อาตมาศึกษาก็เริ่มมาแล้วถามว่าต้องถามใครไม่รู้จะถามใครเหมือนกันนะมีแต่ท่านพุทธทาสทำมาผู้เดียว
พราะเราก็สมัยมานั่งอ่านตรงนี้ท่านผู้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะก็ไม่รู้จะถามใครครูอาจารย์เราที่เราเคยอยู่มา10-20ปีก็ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้ก็ต้องแกะเองมาถึงบอกคำข้อสงสัยบางข้อสงสัย3เดือนอาตมาถึงจะเจอ6เดือนถึงจะเจอปีนึงถึงจะเจอเก็บทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้แต่มันก็ดีอย่างมันก็นั่นดีนะโยมนะดีไปคนละแบบคือศึกษาแบบชาวบ้านอ่ะนะเหมือนเรียนรามอ่ะโยมแกะเองค่อยรวบรวมไปทีเล็กทีน้อยอย่างเนี้ยคงตอนนี้คงต้องใช้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ทีมพระเราก็กำลังค่อยๆทำไปเรื่อยๆพวกตำราพวกนี้กำลังค่อยๆเกิดขึ้นมาทีเล็กทีน้อยคิดว่านะในอนาคตคงจะได้สมบูรณ์ขึ้นนะซึ่งศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยมันมีในทุกศาสตร์อ่ะเราจะไม่ให้มีไม่ได้ในศาสตร์ทั้งโลกก็มีศัพท์เทคนิคของมันทุกอย่างนั้นในศัพท์เทคนิคของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีไม่มากหรอกโยมที่จะใช้เพื่อการหลุดพ้นเนี่ยเราศึกษาสักเล็กน้อยพอได้รู้หลักๆปั๊บเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็อ่านไปทีเล็กทีน้อย สำคัญก็คือคนที่เราถามหรือว่าตำราที่เราไปดูก็ขอให้เป็นพุทธวจนะมันจะได้ไม่เอาข้อมูลที่ผิดไปนะตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นความยากนิดหนึ่งนะในการที่จะต้องการความรอบรู้หรือความแตกฉานแต่ถ้าต้องการการหลุดพ้นเนี่ยไม่ยากละนันทิอยู่กับลมหายใจจับหลักแค่นี้พอก่อนแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนข้อสงสัยอื่นค่อยๆแกะไปอาตมาก็ไม่ได้รู้หมดประมาณใครก็ไม่ได้รู้หมดอยู่เพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งหมดของพระศาสดาในบาลีสยามรัฐเนี่ยไม่มีสาวกคนใดเก็บได้หมดยอมดูว่าเคยได้ยินสาวกคนใดพูดเรื่องทิฏฐิ62ไหมทุกคนจะเงียบปิดปากกันหมดเลยทั้งที่พระเจ้าก็ตรัสไว้เยอะเหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากมากไม่มีพระองค์ใดพูดเรื่องนี้หรือเหมือนแต่ก่อนจะไม่มีพระองค์ใดพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะจนท่านผู้ท่านมาจุดประกายขึ้นมาแล้วเริ่มมีคนเข้าไปศึกษาทั้งสาวกแต่ละคนก็มีอินทรีย์บารมีและความเก่งไม่เท่ากันจึงต้องมีการมาปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือสมหัวกันในคำพระศาสดาแล้วถกกันอย่างนี้นั้นพระศาสดาให้เราในสมหัวกันในคำสอนของพระองค์ยาวคำสอนของคนอื่นมาโยมเก็บได้ร้อยประเด็นระมาได้200พระมังได้300เอามาผสมกันได้เพียบเลยนะแล้วเราจะแตกฉานเนี่ยนะนั้นนี่คือวิธีผู้เจ้าบอกไว้นะเราต้องมานั่งคุยกันนั่งสนทนานั่งถกกันเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วคนศึกษาคนคว้าก็ศึกษาเจาะลงไปในคำพุทธเจ้าเท่านั้นยาวคำคนอื่นมาปั๊บเนี่ยได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าคำตอบทั้งหมดมีในพุทธวจนะแล้วเพียงแต่เราหาไม่เจอนะพอข้อมูลมันเยอะพอสมควรนะก็ค่อยๆไปนะเวลาบิณฑบาตเนี่ยพระศาสดาไม่ได้อนุญาตให้อนุโมทนานะนี่ก็เป็นข้อผิดที่พระก็ทำกันส่วนหนึ่งเพราะนั้นพระส่วนหนึ่งจะให้พรพระส่วนหนึ่งไม่ให้พรต้องไปดูในพุทธวจนะศาสดาบอกว่าเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันไม่ใช่เวลาบิณฑบาตนั้นโยมไม่ต้องไปสนใจใส่บาตรเสร็จกลับได้เลยนะยังก็ไม่เข้าใจบางองค์ก็บอกว่าผิดวินัยบางองค์ก็บอกว่าต้องให้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็ไม่รับรองไม่คัดค้านเขาในคำทั้งสองของท่านของทั้งสองท่านโยมตรวจในนี้พุทธวจนะแล้วโยมจะเจอในอริวินัยเนี่ยโยมเปิดดูนะ
จะทำไว้ให้แล้วพุทธเจ้าบอกเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันเพราะนั้นพระรูปใดพูดไม่ตรงกับพุทธเจ้ารูปนั้นต้องเปลี่ยนการสอนไม่ใช่ไปบัญญัติใหม่ถูกต้องไหมนะทราบว่ามีอีกท่านหนึ่งรออยู่ขอเป็นคนสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นคำถามที่แบบเดลี่มากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้จักการหายใจเข้าจมูกหรือออกนะคะถ้าเป็นหวัดนะคะหมายถึงว่าลมหายใจกับลมปากมันจะเหมือนกันป่ะคะเหมือนกันก็คือเป็นหวัดก็หายใจแล้วก็ให้ปากก็ถูกต้องถ้ายังหายใจอยู่จะเลยนานาปาได้แน่นอนนะทั้งปากทั้งปากได้ได้หมดนะไม่ต้องปวดลมที่ออกหรือออกสู่อื่นนะคะอะไรนะลมอะไรนะไม่ได้ยินลมออกสู่อื่นนะลมก็มีตั้งหลายอย่างที่ออกจากร่างกายก็ผู้ช่างบอกอย่างนี้ไงหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวใช้การหายใจไงแล้วก็ผายลมเอาผายลมมาเป็นอานาปานก็ไม่เพราะมันไม่ได้เป็นการหายใจใช่ไหมเลยอย่างเลยไหมมันไม่ใช่เป็นการหายใจไงแต่ถ้าลมหายใจจะเป็นปากเป็นจมูกก็ได้นะเพราะยังไงถึงจะติดขัดโยมก็ต้องหายใจแน่นอนก็รู้มันแบบติดขัดอย่างนั้นแหละนะนั่งเหมือนกันค่ะคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็พระอาจารย์จะได้ไปพักผ่อนเลยพยายามโยมขอกล่าวสรุปการจัดปฏิบัติครั้งนี้สักนิดหนึ่งค่ะการจัดปฏิบัติครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะที่กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาในพุทธวจนะที่มารวมตัวกันจากการไปฟังธรรมที่คิดดีคลินิกนะคะซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตามาแสดงธรรมตั้งแต่ปลายปี2552และในปี2553ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดคอร์สแบบมี3ครั้งที่ยุพุทธิกสมาคมนะคะในปีนี้จัดไปแล้ว1ครั้งที่อโยธารานะคะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ซึ่งพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็เมตตามาให้ความรู้กับญาติโยมนะคะโอกาสนี้ก็ขอพระอาจารย์นะคะให้โอวาทปิดการอบรมนะคะก็ฝากสั้นๆ นะให้ตั้งใจศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและช่วยเผยแผ่พุทธวจนะออกไปให้มุ่งคนในพระศาสดาของเราพระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งนะมนุษย์เป็นนั้นมากก็แสวงหาเมื่อถูกไปหรือความกลัวคุกคามก็แสวงหาภูเขาบ้างลูกเจดีย์บ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วไม่อาจพ้นไปจากความทุกข์ได้แต่ถ้าผู้ใดมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้นะนั่นให้มั่นคงในสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติไว้แล้วเราก็จะเจริญงอกงามไปบุญในธรรมวินัยนี้นะก็ด้วยเหตุปัจจัยที่พวกเราสร้างมานะใน3วันนี้และในอดีตนะตั้งแต่หลายชาตินะที่ผ่านมาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราเนี่ยนะมีความเจริญงอกงามในธรรมะของพระตถาคตนะคิดฝันสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาพุทธกาลอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด